ต่อไปการปลดล็อก iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่มี Apple Watch นะครับเราก็สามารถปลดล็อก iPhone โดยที่ไม่ต้องกดรหัสผ่านอีกต่อไปครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้มีอัปเดตที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ใช้งาน iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID นะครับผมแล้วก็ผู้ที่ใช้ Apple Watch ด้วยนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยรุ่นที่หนาๆ นะครับอย่างเช่นพวก N95 ต่างๆนะครับจะไม่สามารถทำงานแบบทะลุได้ก่อนหน้านี้มันก็มีวิธีการที่ผมเคยแนะนำเอาไว้นะครับว่าเราสามารถปลดล็อกด้วย Face ID ได้แต่ว่ามันจะใช้งานได้กับหน้ากากอนามัยเวอร์ชันที่แบบบางๆนะครับถ้าเป็นหน้ากากอนามัยแบบหนาๆแบบนี้ครับไม่สามารถที่จะทำงานได้แต่ว่าทาง Apple เองก็พยายามเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะแก้ปัญหาการปลดล็อก iPhone เพื่อที่ไม่ให้เราต้องถอดหน้ากากออกมานะครับวิธีการที่ Apple ได้แก้ไขปัญหาคือการใช้ Apple Watch นะครับมาเป็นตัวช่วยในการที่จะปลดล็อก iPhone ตัวนี้นะครับวิธีการนะครับคือให้อัปเดต iPhone ให้เป็น iOS 14.5 ส่วนทางฝั่งของ Apple Watch นั้นให้อัปเดตเป็น WatchOS 7.4 นะครับต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันตอนนี้ทั้ง2เวอร์ชันยังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นทาง Apple ปล่อยออกมาให้กับนักพัฒนาเท่านั้นนะครับส่วนผู้ใช้งานทั่วๆไปยังไม่สามารถอัปเดตได้นะครับสิ่งที่เรานำมาบอกให้วันนี้ก็คือบอกว่าฟีเจอร์เหล่านี้มันมีอยู่บอกว่าสิ่งที่ใหม่เพิ่มเติมเข้ามานี้คืออะไรนะครับหลังจากที่เราอัปเดตอุปกรณ์ทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งนะครับจากนั้นไปที่เมนูของ Face ID แล้วก็รหัสผ่านนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเราจะเห็นในส่วนของ Unlock with Apple Watch นะครับให้ทำการเปิดขึ้นมานะครับต่อไปนะครับวิธีการใช้งานที่จะทำให้เราสามารถปลดล็อก iPhone ตรงนี้ได้ก็คือนี่ครับสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นหน้ากากผ้าแบบ N95 นะครับของ GQ Max ตัวใหม่ล่าสุดจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับให้เราสวมใส่ Apple Watch อย่างนี้ทำการปลดล็อกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะล็อกหน้าจอนะครับล็อกหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอ iPhone ของผมก็จะล็อกใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมยังใส่หน้ากากอยู่นะผมแค่หันหน้าจอ iPhone ของผมครับมาสแกนใบหน้าจะเห็นว่าระบบมันถูกปลดล็อกแล้วเห็นมั้ยครับผมสามารถตวัดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเห็นมั้ยครับผมก็ยังใส่หน้ากากอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับวิธีการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าฟีเจอร์นี้มีความสะดวกค่อนข้างมากนะครับที่จะทำให้เราปลดล็อก iPhone ได้นะครับในรุ่นที่ใช้ Face ID โดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากออกมานะครับตรงนี้อย่างที่บอกคือทาง Apple ออกมาแก้ในจุดที่ iPhone ไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าผ่านทะลุตัวหน้ากากได้นะครับก็เลยปรับปรุงฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับข้อดีที่เราได้เห็นไปก็คือไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนนะครับรุ่นเก่าตั้งแต่ iPhone X ขึ้นมานะครับจนถึง iPhone 12 ซีรีส์ล่าสุดถ้าเรามี Apple Watch อยู่นะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยเราไม่จำเป็นจะต้องรอ iPhone รุ่นใหม่นะครับที่ในอนาคตที่บอกว่าอาจจะมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่อาจจะมาบนปุ่ม Power ที่อยู่ด้านข้างเหมือนกับฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4ที่เราเคยเห็นไปแล้วหรือที่เป็นข่าวลือที่บอกว่าจะมาพร้อมระบบการสแกนนิ้วมือที่อยู่บนหน้าจอนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องรอในอนาคตแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันครับ Apple พยายามที่จะทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยถ้าบางคนซื้อมาทั้ง2อย่างพร้อมกันเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับเพียงแค่ณปัจจุบันเราก็รอให้ iOS 14.5 และ WatchOS 7.4 นั้นปล่อยตัวเต็มออกมาให้เราได้ใช้กันนะครับเราก็จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ